สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอาหารตามคำเรียกร้องของลูกสาวนะคะพี่เจนนุ่นอยากกินผัดกะหล่ำก็คือเนี่ยนะผัดกะหล่ำใส่วุ้นเส้นแล้วก็ใส่ไข่ง่ายง่ายพี่เจนนุ่นชอบมากเลยก็ไม่มีอะไรมากส่วนผสมก็คือมีชอบกินรสอาหารของภูเขาทองที่บ้านจะใช้น้ำมันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่น้ำมันพืชน้ำมันหมูน้ำมันอะไรเป็นน้ำมันลำข้าวนะคะน้ำมันลำข้าวที่บ้านจะใช้อย่างนี้เวลาหุงข้าวเราก็จะเอาน้ำมันข้าวเนี่ยใส่ไปหน่อยนึงนะคะสลัดอะไรได้หมดแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็ผงอะไรชัวก็น้ำมันหอมแค่นี้ค่ะทำอะไรไม่ยากมากง่ายๆเดี๋ยวเรามาทำการผัดกันนะคะน้ำมันนะคะรีบไปทุบกระเทียมเร่งรีบเดี๋ยวจะทอดกระเทียมด้วยหอมมันดอกแบบนี้โอเคจะให้จ้ะก็ผัดกับกระเทียมจะได้กลิ่นแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าน้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวนี่ไม่ใช่ลดแคลอรี่นะคะเป็นลดแคลอรี่สโตรนะคะสำหรับคนที่แคลอรี่สโตรถึงอะไรประมาณนี้หรือนะคะที่ต้องกินยาแคลอรี่สโตรอะไรประมาณนี้ก็มันสามารถช่วยได้นะคะน้ำมันลำข้าวนะคะถ้าไม่เชื่อก็ลองไปเซิร์ชหาที่ Google นะคะว่าน้ำมันลำข้าวเนี่ยลดไคลอสเตอรอลได้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่บ้านกินประจำตั้งหลายปีแล้วเนี่ยผัดนี่ใส่ข้าวเราหิวสลัดต้มนี่ทุกอย่างใส่ได้หมดสามีไม่ได้กินยาเลยตอนนี้ตั้งแต่รู้จักกับสามีมาสามีบอกว่ากินยามาตลอดเกือบ30กว่าปีแล้วประมาณปีกว่าๆนะไม่ได้กินยาเลยก็น้ำมันลำข้าวเนี่ยทำกับข้าวมา2ปีเกือบ2ปีเนาะก็ประมาณ6เดือนจากที่คนเคยกินยาควบคู่มาตลอดไม่กินยาเลยค่ะเดินแล้วทำไม่ค่อยถนัดติดมือดีถือกล้องเริ่มอ่อนตัวลงเนาะแล้วแต่นะคะว่าผักจะใส่เยอะใส่น้อยไข่จะใส่กี่ฟองแล้วแต่จริงๆไปแล้วนะคะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้ก็อาจจะเอานะคะก็คนไม่เข้ากันเนาะไม่ได้มีมากผมมันหอยอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกใส่อร่อยชัวร์รสตรงรสดีแล้วแต่แล้วแต่บางคนนะคะใส่แล้วก็เล็กน้ำปลานิดหน่อยก็ไม่มีอะไรมากปรุงเสร็จนะคะปรุงเข้ากันก็ทำด้วยวุ้นเส้นนะคะ